สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สมศักดิ์ข้าวแกงชุมพรนะครับอยู่ตรงริมถนนเพชรเกษมเลยก่อนถึงคุณสาหร่ายอ่ะคุณสาหร่ายที่เขาเป็นของฝากของดังๆร้านสมศักดิ์ข้าวแกงนี่มีป้ายอยู่ตรงนี้ทำอะไรอ่ะแขกกะลาเดาะดูเล่นเหมือนจิวแปะทงอ่ะเท่าทารกอ่ะที่ผมมาวันนี้ที่นี่เพราะว่าเมื่อคืนผมนอนอยู่ที่ชุมพรเนื่องจากผมมีทริปเดินทางที่จะไปพังงานะครับไปเที่ยวแต่เรื่องแล้วก็เกิดเหตุรถผมเสียก็เลยต้องซ่อมอยู่ที่นี่นะครับรถเสียแล้วก็เลยต้องนอนอยู่ชุมพร1วันคือ1คืนเมื่อคืนนี้แล้วก็วันนี้ก็คงจะต้องนอนอีกวันนี้เช้านี่เฮียป๊อก FC หม่อมถนัดแดกนะครับที่เป็นคนชุมพรนะครับปอการยางใช่ไหมที่ร้านเขาก็เป็น FC ผมแล้วก็เฮียเขามีเสื้อ4ตัวด้วยเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาอาสาพาหม่อมเที่ยวเองเพราะวันนี้ผมไม่มีรถแล้วก็ต้องติดอยู่ที่ชุมพร1วันด้วยเพราะฉะนั้นร้านแรกที่เฮียป๊อกพามาคนพื้นที่แท้ๆเนี่ยครัวสมศักดิ์เฮียป๊อกไม่อร่อยนี่มีเรื่องมั้ยมีเหลืองโอเคร้านนี้เป็นร้านข้าวแกงแล้วก็มีอาหารป่าด้วยใช่มั้ยเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสวัสดีครับมีอะไรทานบ้างครับไข่พะโล้ไข่พะโล้มีหมูป่าหมูป่าหมาปูอุ้ยคั่วเนื้อคั่วเนื้อแกงพริกกระดูกหมูแกงพริกกระดูกหมูแกงไตปลาแกงไตปลาโอ้ปลาดุกใบเหลืองผัดไข่ใบเหลืองผัดไข่นี่แล้วก็ต้มจืดขาวต้มจืดโอ้โหอันนี้คือปกตินี่คือเป็นข้าวแกงข้าวแกงป่ามันไม่ป่ามันธรรมดาแล้วก็ของป่าก็มีของป่าบ้างไม่มีหมูไม่มีแล้วค่ะอ๋อไม่มีแล้วของป่าแท้ๆไม่มีแล้วนะครับนี่ก็เป็นหมูเลี้ยงเอาหมดเลยยกเว้นเนื้อพี่ใหญ่กินเนื้อปะไม่เป็นไรเอาดิพี่แอ๊ดเนี่ยแค่เนี้ยเยอะแล้วผมเอาหมดเลยครับก็เอาเนื้อด้วยเอาเนี่ยเอาหมดเลยทุกอย่างเลยกี่อย่างเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8อย่างก็อันเนี้ยเวิร์คมี8อย่างใช่ไหมครับค่ะๆเอาหมดเลยหมดเลยใส่ถ้วยฮะอ๋อนี่ต้มซุปนี่ซุปขาหมูเหลียงใบเหลียงขายถ้วยเท่าไหร่ครับ50บาทนี่ถ้วยละ50เทียบน้ำพริกผัดจุ่มไม่เพราะว่ามันวัตถุดิบเขาดีก็ดูเนี่ยเท่าที่ดูนะเนี่ยหมูปลาเนี่ยโหผมเห็นแล้วผมอยากขอโทษนะครับอยากแดกเลยทำไมชื่อครัวสมศักดิ์อะครับใช่ค่ะว่าใครเป็นสมศักดิ์พ่ออยู่ในบ้านค่ะอ๋อคุณพ่อคุณพ่ออยู่ในบ้านอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมเนื้อค่ะเนื้อวัวเนื้อวัวค่ะผมอยากกินอะไรแล้ววะผมอยากกินแกงพริกแกงพริกกะหรี่หมูเนี่ยผมอยากกินนะนี่ดูสีสันเขาแบบถึงเครื่องนั่นเนี่ยดูพริกแกงก็ได้แค่หน้าตาเนี่ยดูหน้าตาก็ผ่านแล้วอ่ะที่เหลือรสชาติแล้วแต่อันนี้นี่คือแกงไตปลาใส่กะทิค่ะไตปลาใส่กะทิแล้วอันนี้ฮะเนี่ยนี่ผักอะไรมันมีข่าตะไคร้โอ้เหรอค่ะโอ้เอาหมดเลยไตปลาที่มันต้องกินผักสดแล้วกินข้าวได้แล้วอ่ะเออก็แดกแค่นั้นไปดิฟรีนะเดี๋ยวผมแดกเองก็กินได้แล้วแต่ถามว่าอยากอร่อยก็ต้องที่นี่อ๋อเดี๋ยวรู้กันอันนี้เป็นปลาดุกปลาดุกค่ะปลาดุกทำอะไรฮะแกงอะไรฮะเนี่ยแกงกะทิใส่ยอดใบยอดกุดค่ะยอดอะไรนะยอดกุดยอดกุดกุดใบกุดมันเป็นแบบในขาดอ่ะนั่นเองครับแล้วก็ใส่ไข่เอิ้นเอาด้วยให้หมดเลยไข่พะโล้ข้าวมาเลยครับหลายถ้วยอ้าวมีไข่ดาวด้วย
ไปกินกันดีกว่าไปแดกกันเอกลักษณ์ของข้าวแกงทางด้านปักใต้เนี่ยเขาต้องมีพวกน้ำพริกนี่น้ำบูดูก็เนี่ยใช่ไหมแล้วก็อันนี้น้ำปลาพริกก็แบบไทยๆภาคกลางแล้วก็ผักแล้วเขาจะมีน้ำพริกกะปิให้ด้วยน้ำพริกกะปิไปเติมอยู่โอ้แต่ร้านนี้เขามีพวกสารพัดผักอันนั้นอะไรบ้างอันนี้มะเดื่อมะเดื่อลูกมะเดื่อมะเดื่อแล้วนั่นอะไรฮะนี่อะไรฮะนี่ขนมด้วยผักบุ้งไม่ใช่ผักบุ้งเดี๋ยวเขาเรียกอะไรผมลืมไปแล้วไหลอะไรนะบุกตีนนี่ก็โอ้โหสารพัดผักเลยคนใต้ชอบกินผักใช่ไหมเพราะว่ามันมีเยอะหรือไงนี่เป็นน้ำพริกกะปิเขานะครับเขาก็จะมีให้เออแล้วก็โอ้โหกับข้าวบานเลยจะแดกหมดไหมเอาเนื้อครับเนื้อเอาไปทางนี้เอาทางนี้คนกินเนื้อเอาทางนี้ผมลองน้ำพริกเขาก่อนดีกว่าไม่ลองกับผักหรอกกินเปล่าๆก่อนรสจัดรสจัดอร่อยให้น้ำพริกอร่อยอร่อยเลยน้ำพริกทางใต้อร่อยเนาะอร่อยมากไม่บางร้านก็ไม่อร่อยเพราะผมไม่กินภูเก็ตเนี่ยมาเจอร้านพวกข้าวแกงนครศรีข้าวแกงพัทลุงข้าวแกงอะไรเนี่ยเยอะแยะแต่ไม่ได้อร่อยเท่านี้น้ำพริกอร่อยจริงๆภูเก็ตมันคนเมืองไปกินเยอะรสชาติแปลกนี่นะติดถนนน่ะลูกคุ้งอาหารเลยเฮียเอาเลยครับจับเลยครับไม่ต้องรอแกงพริกกระดูกหมูอร่อยต้องพริกด้วยครับต้องผักด้วยครับไม่ใบเหลียงหน่อยใบเหลียงหน่อยปาบก็ให้เติมเข้าไปพริกอร่อยอร่อยไหมแกงพริกนี่ทีแรกเนี่ยนึกว่าไม่เผ็ดไม่เท่าไหร่พอแดกเข้าไปแป๊บหนึ่งเนี่ยรู้สึกถึงความเป็นมาของพริกไทยพริกแกงมันมาหมดเลยเผ็ดร้อนนะหมูป่าหมาปูหน่อยเผ็ดแต่เช้าเลยรู้แล้วทำไมเขาต้องมีพะโล้กับต้มจืดด้วยเพราะว่ามาดับเผ็ดเนี่ยหมูป่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นหมูป่าแล้วมันเป็นหมู่บ้านแต่ว่ามันเป็นพันหมูป่าแล้วกันเออหมูมีเขี้ยวแล้วกันต้องเรียกให้ถูกนะหมูป่าหมาปูไม่เคยกินนะมะเดื่อมะเดื่ออร่อยกรอบดีฮะกรอบกินนี่อร่อยว้าวผมก็มันพูดกันกินไม่ได้กันผมชอบมากกว่าเนื้อเป็นงานพี่จ๋าไม่กินที่ตกใจปลาดุกปลาอะไรฮะที่ตกใจปลาดุกอะไรฮะอุ้ยปลาดุกปลาดุกอุ้ยนี่แกงปลาดุกเขาใส่ใบอะไรต้องจำไม่ได้แล้วกระชายผักกูดวะที่เขาบอกกูดผักอะไรกันมาเนาะที่นี่เนี่ยแกงไม่เยอะแกงไม่เยอะมีไม่กี่หม้อแต่ว่าเน้นเลยเขาเน้นเลยโอ้โหเนื้อแพงผมว่าร้านนี้แวะได้เลยครับผมนะกินย่าไม่กี่อย่างก็รู้แล้วว่าเขามีดีอยู่กมที่ไหนนะเฮียป๊อกตรงนี้กมที่4น่าจะ4490ประมาณนี้มีรถ10ล้อจอดเต็มเลยหน้าร้านครับไม่เร็วรอดผมชอบที่สุดคือน้ำพริกเลยนะนี่คือย่างข้าวไอโตเลยอั
อยากกินแบบนี้อ่ะมาดูกล้องอยากทำอย่างนี้เลยครับเอาผูกกันติดใช่นี่เลยจัดไปน้ำพริกกะปิอร่อยอร่อยต้องแดกแบบนี้ฮะแล้วที่นี่เนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยจริงน้ำพริกกะปินี่เขาผักหน่อยเขาผักผักอะไรพี่มีอะไรบ้างครับมีทุกอย่างโอ้โหนี่อะไรเนี่ยผักชีร้องโอ้ยไม่เอาให้ไม่หมอผักชีร้องเอาเอาแล้วนะหมอบลองกินดิหอมนะพี่ไม่เดือดไม่เดือดตอบดีเหมือนมะเขือพวงช้ำในแบบใบบกช้ำในไอ้อกหักอยู่มะเดือเหมือนน้ำเหมือนมะเขือพวงอ้าวลองดูนะครับมะเดือกับน้ำพริกกะปิร้านครัวสมศักดิ์นะตอบดีมันเลือกอร่อยมากไม่อร่อยมากไม่ได้กินน้ำพริกรสชาตินี้นานแล้วเจ๋งเจ๋งเจ๋งมันมากขอข้าวสารเผ็ดจนมันน่ะลองกะโลเขาหน่อยวันนี้เฮียป๊อกเขาจะอาสาพาผมไปเที่ยวทั้งวันเลยเพราะว่าเราต้องอยู่อะไรนะเราต้องอยู่ที่นี่หนึ่งวันเป็นคืนที่2ด้วยเพราะว่ารอรถยังไม่เสร็จเฮียป๊อกจะพาเที่ยวไหนต่อเดี๋ยวไปต่างจังหวัดเดี๋ยวไปไหว้กรมหลวงก่อนมาชุมพรต้องไหว้ใช่ไหมแล้วไปไหนต่อกลางวันแดกอะไรกลางวันแดกอะไรเดี๋ยวคิดครับอ่ะไปรอดูไอ้ตากล้องมันเริ่มไม่ไหวแล้วใช่ไหมไอ้ตาคุณรู้เมืองหิวใช่ป่ะอยากแดกมั้ยสั่งข้าวไหมอ่ะร้อนด้วยอ่ะใส่น้ำพริกหน่อยน้ำพริกเดี๋ยวขอให้เย็นน้ำพริกมึงใส่น้ำพริกเนี่ยนักกินอย่างเมื่อกี้เนี่ยอร่อยมากเลยลองน้ำพริกอร่อยจริงช็อตฝาช็อตสุดจริงครับรอแล้วเขาออกหวานเผ็ดเปรี้ยวมาสามรสเลยมาสามรสเลยกินมานั่งผมแอบแล้วเอามือคุกดิเออคุกไปเลยโอ้ป้อนพี่หมอนะโอ้แม่งสุดยอดพี่หมอป้อนนะเฮ้ยคนไทยเขาก็กินด้วยมือก็รู้แต่พี่อิ่มแล้วรังเกียจมือน้องเหรออิ่มมีแล้วมีของตัวเองแล้วรังเกียจมือเหรอก่อนพี่พรพิเศษเออใช่ก็ไม่ยากนะไม่เป็นไรผมอิ่มแล้วน้องเหรอไอ้ได้ข่าวรังเกียจน้องเหรอไอสัตว์อย่าย้อนกันอย่างนี้ไอ้เนี่ยแดกไปโอ้แม่งร้อนมือว่ะเขาหน้าเนี่ยนะมึงแค่ดูดนิ้วกูก็เชื่อว่าอร่อยแล้วน้ำพริกอร่อยจริงที่นี่อร่อยจริงอร่อยฮะอร่อยจริงจริงกับผักเนี่ยหมดแล้วเฮ้ยเขาบอกอร่อยปุ๊บหมดเจ๊ครับขอเติมหมดครับแดกกันเข้าไปอ่ะที่เหลือก็ลุยกันต่อนะครับไปละเดี๋ยวมาเจอกันร้านหน้านะครับชุมพร